วิธีทำพาสต้าทูน่าง่ายมากใส่พริกหวานเข้าไปใส่หอมหั่นเข้าไปใส่แตงเข้าไปตามด้วยทูน่าเลยเสร็จแล้วก็สาดไปด้วยพาสต้าที่ต้มสุกแล้วมายองเนสเกลือพริกไทยดำตามชอบคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่จานรับประทานได้เลยจานที่1จานที่2จานที่3ไปอร่อยกันเลย